สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่ไก่พามาชมดอกต้นคาวฤาษีค่ะไม้แปลกค่ะที่มีปลายกลีบดอกเป็นเส้นยาวค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูต้นคาวฤาษีก่อนนะคะก็จะเป็นไม้กึ่งเลื้อยค่ะตัดแต่งพุ่มได้นะคะหรือจะปล่อยกิ่งทำเป็นซุ้มไม้เลื้อยก็ได้ค่ะเรามาดูนะคะดอกของต้นคาวฤาษีค่ะดอกของต้นคาวฤาษีนะคะมีกลีบดอก5กลีบค่ะเขามีความแปลกของเขาค่ะตรงที่ปลายกลีบของเขานะคะมีหนวดยาวออกมาค่ะยาวเหมือนคาวค่ะเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มนะคะยาวประมาณ1ฟุตค่ะบางคนบอกว่าเหมือนเส้นผมนะคะหรือบ้างก็ว่าเหมือนกับเคราของตะแปะค่ะสำหรับต้นคาวฤาษีนะคะปลูกเป็นไม้ประดับค่ะดอกของต้นคาวฤาษีนะคะเป็นดอกไม้ที่หายากชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามและแปลกตาค่ะการขยายพันธุ์นะคะด้วยการปักชำค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ